เร่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เร็วแรงแบบสุดๆใครที่มีปัญหาเน็ตช้าเน็ตอืดไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทำการเซตตั้งค่าอินเทอร์เน็ตให้เร็วแรงเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพาพวกเราไปทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่คุณหนึ่งใช้ปกติก่อนเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนในที่นี้นะครับคุณหนึ่งใช้เน็ตจากซิมการ์ดอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบสัญญาณความแรงของอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่ก่อนไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ fast ตัวนี้ครับ fast.com ตามนี้นะครับแล้วกดเข้าไปตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์สำหรับเช็คความเร็วแรงอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่นะครับว่าตอนนี้เน็ตของเรามีความเร็วความแรงอยู่เท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้เขานิ่งๆก่อนนะครับนี้เราก็รอครับถ้าเขาเช็คได้แล้วนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีลูกศรโค้งๆแบบนี้อันนี้หมายถึงว่าเขาเช็คให้เราเสร็จแล้วในที่นี้คุณหนึ่งเช็คความแรงอินเทอร์เน็ตแล้วได้ที่ 1.8 เมกของเพื่อนๆลองเช็คแล้วก็จดกันไว้ก่อนนะครับยังไงก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่าก่อนทำเท่าไหร่แล้วก็หลังทำนั้นเท่าไหร่กันนะครับในที่นี้เครื่องของคู่หนึ่งมีความแรงเท่านี้มาทราบตามนี้แล้วทีนี้เรากดออกไปก่อนครับหรือปัดออกไปเลยก็ได้ครับนะฮะปัดออกไปทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการตั้งค่าปรับความแรงอินเทอร์เน็ตของเราในมือถือเครื่องนี้แล้วนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่ามือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อวิธีการเซตตั้งค่าเมนูเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับยังไงก็พยายามเทียบเคียงตามที่ครูหนึ่งแนะนำไปนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าคำสั่งเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะครับยังไงก็ลองเทียบๆกันนะครับส่วนใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นที่มันต่างจากของครูหนึ่งยังไงก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่าตัวนี้ไปตั้งยังไงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าใครตั้งได้ก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแต่ถ้าใครตั้งไม่ได้แล้วติดตรงไหนก็พิมพ์ชื่อรุ่นยี่ห้อเอาไว้นะครับเดี๋ยวถ้าคุณหนึ่งมีเครื่องแล้วเดี๋ยวจะเอามาทำวิธีแนะนำให้ในเครื่องสาธิตตัวอย่างเครื่องนี้ของคุณหนึ่งก็จะเป็น Oppo เมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปที่ซิมการ์ดและข้อมูลเครือข่ายแล้วให้เราไปเลือกตำแหน่งซิมที่เราใช้งานอยู่นะครับในที่นี้คุณหนึ่งใส่ซิม1อยู่ตรงนี้ซิม2คุณหนึ่งไม่ได้ใส่ดังนั้นเราก็จะไปเลือกตำแหน่งที่มีซิมการ์ดเราอยู่กดเข้าไปแล้วไปที่ชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณจะเข้ามาในหน้าแบบนี้อันนี้จะเป็นชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณหรือที่เขาเรียกว่า APN อันนี้จะเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานแต่ในที่นี้เราจะไม่ไปยุ่งค่ามาตรฐานเขาเลยเผื่ออนาคตในค่าต่างๆที่ครูหนึ่งพาพวกเราเซตเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็สามารถกลับเข้ามาใช้ค่าเดิมจากโรงงานได้ดังนั้นเราจะมาเพิ่มตั้งหากโดยที่ไปที่มุมขวาบนกดบวกแล้วให้ตั้งชื่อตามนี้ครับ TRUEตามนี้นะครับตัวต่อมาครับกดไปที่ APN แล้วให้เราพิมพ์ตามนี้ครับ INTERNET Internet ตามนี้นะครับตัวต่อมาให้เราไปที่ Proxy แล้วพิมพ์ลงไปตามนี้203.144.144.166ตามนี้นะครับหลังจากนี้แล้วไปกดที่พอร์ตแล้วพิมพ์ลงไปตามนี้ครับ8080เมื่อได้ตามนี้แล้วเลื่อนขึ้นไปครับให้เราไปที่ชื่อผู้ใช้แล้วพิมพ์ลงไปตามนี้ TRUE ตามนี้ครับตัวต่อมารหัสผ่านกดเข้าไปแล้วพิมพ์ลงไปตามนี้ TRUE เมื่อได้ตามนี้แล้วเรามาเซตตัวต่อมากันเลยครับไปที่ประเภท APN เลื่อนลงไปครับไปหาคำว่าประเภท APN ตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนในมือถือบางเครื่องพอแตะปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกเราก็เลือกตัวที่เขียนว่า Default แต่ถ้าไม่มีให้พิมพ์ลงไปตามที่คุณหนึ่งแนะนำดังต่อไปนี้ได้เลยแตะก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปตามนี้ DEFAULT แล้วก็ใส่คอมมา SUPL เมื่อได้ตามนี้แล้วตัวต่อมาโปรโตคอล APN ตัวนี้ครับกดเข้าไปเขาจะมีตัวเลือกให้เราเลือกแบบนี้ให้เรามาเลือก IPv4/IPv6 กดเลือกมันจะโชว์ขึ้นมาแบบนี้อันนี้ตัวต่อมาไปที่โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN ตัวนี้ครับแตะเข้าไป
ตัวนี้ก็เหมือนกันให้เรามาเลือก IPv4/IPv6 กดเลือกตัวต่อมาไปที่ประเภท MVNO กดเข้าไปแล้วให้เรามาเลือก IMSI ตัวนี้ครับกดเลือกพอเราเลือกเสร็จปุ๊บนะครับไอ้ตรงด้านล่างครับมันจะมีคำว่าค่า MVNO เนี่ยมันจะเปลี่ยนค่าให้เราเองอัตโนมัติเป็นค่าตามนี้ก็คือ 52000X ตัวนี้ครับหลังจากนี้แล้วให้เราไปที่มุมขวาบนสุดครับกดเครื่องหมายถูกมันจะทำการเซฟและบันทึกกลับมาที่หน้าหลักที่เรากดบวกเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นแบบนี้อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ค่าเดิมของเขาคือตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมครับแต่ค่าใหม่ที่เราเพิ่งเซตเมื่อสักครู่นี้นะครับมันชื่อคำว่า True ตามนี้ดังนั้นให้เรามาติ๊กเลือกค่าใหม่ที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่ครับกดติ๊กเลือกแบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วหลังจากนี้แล้วให้เรากดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับพอปัดออกไปเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้เราใช้ค่า APN ที่เราเซตเองตามที่ครูหนึ่งบอกแล้วหลังจากนี้แล้วให้เราปัดลงมาครับแล้วทำการปิดเปิดโหมดเครื่องบินนะครับปิดเปิดโหมดเครื่องบินตัวนี้โหมดเครื่องบินตัวนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ตัดสัญญาณการเชื่อมต่อทั้งหมดในมือถือเรานะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตและเอาค่าใหม่ขึ้นมานะครับดังนั้นเรากดให้มันเป็นโหมดเครื่องบินแบบนี้ก่อนนะครับสักครู่นึงถ้าเป็นโหมดเครื่องบินแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณใช้เน็ตอะไรก็ตามนะครับมันจะถูกตัดการเชื่อมต่อตัดขาดจากการเชื่อมต่อหมดเลยนะครับตามนี้รอสักพักนึงนะครับแล้วเราก็กดโหมดเครื่องบินขึ้นมาครับแบบนี้แล้วปัดขึ้นไปนะครับปิดไปเลยก็ได้ครับทั้งหมดนี้นะครับรอแป๊บนึงนะครับรอให้สัญญาณเน็ตของเราขึ้นมาก่อนพอหลังจากที่เราใช้ไปนานๆถ้าเกิดมันช้าลงหรือว่ามันสะดุดหรือว่ามันมีปัญหาคุณหนึ่งแนะนำให้เรากลับเข้าไปเปลี่ยนใช้ค่าตามเดิมได้วิธีการเปลี่ยนค่าตามเดิมทำดังต่อไปนี้ครับวิธีแก้กลับค่าเดิมให้เราไปที่การตั้งค่าไปที่ซิมการ์ดและข้อมูลเครือข่ายไปที่ซิมการ์ดที่เราใช้อยู่ครับไปที่ชื่อจุดเชื่อมต่อสัญญาณเห็นไหมครับมันมีตัวติ๊กให้เราเลือกดังนั้นเนี่ยเราก็มาติ๊กเลือกตัวเดิมตัวเดิมก็จะอยู่ตรงนี้ to internet กดติ๊กเลือกแบบนี้ทีนี้เราก็ปัดออกไปได้เลยครับนะครับปัดออกไปได้เลยแค่นี้เราก็กลับมาใช้ค่าเดิมของโรงงานที่เขาเซตไว้เราแล้วนะครับทีนี้คุณหนึ่งจะเช็คให้เราดูอีกทีนึงไปที่ Google Chrome อันนี้เป็นค่าเดิมเช็คให้ดูอีกรอบนึงมันแรงต่างกันจริงๆหรือเปล่าเอาให้ชัวร์ไปเลยรอแป๊บนึงนะครับมันใช้เวลาสักนิดนึงนะครับสังเกตตอนนี้คุณหนึ่งก็ใช้เน็ตจากซิมการ์ดเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้ววิธีนี้ก็สามารถนำไปใช้กับเน็ต Wi-Fi ได้เหมือนกันนะครับมันก็เพิ่มประสิทธิภาพได้เห็นไหมครับมันขึ้นมาเต็มที่ก็2เมกเองนะครับทดสอบวิธีนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอย่าลืมเช็คความเร็วก่อนและหลังเอามาอวดกันในคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับทำแล้วได้ความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ได้แรงเท่ากับของคุณหนึ่งหรือเปล่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ